Okay. เรื่องต่อไปที่ครูจะพูดถึงนะคะก็คือเราจะพูดถึงว่าเราจะมีเกณฑ์ในการให้คะแนนยังไงนะคะหรือที่ครูเรียกว่าเป็นเจ็ดสีไคทิเรียนะคะเพราะว่าทุกตัวมันจะมีตัว C ีขึ้นนําหน้านะคะทําไมครูถึงต้องต้องบอกเกณฑ์พวกเราตรงนี้นะคะทําไมครูถึงต้องบอกเกณฑ์ในการให้คะแนนตรงนี้หรือว่าพวกทำนี้เพราะว่าในฐานะที่พวกเราเป็นนะักคอมพิวเตอร์เนี่ย ปัญหาหรือสิ่งที่เราเจอปัญหาร่วมกันก็คือเชื่อไหมคะว่านักคอมพิวเตอร์เนี่ยมักจะเขียนอธิบายไม่ค่อยเก่งในห้องนี้ใครเขียนอธิบายไม่ค่อยเก่งบ้างลองทิมห้ามาให้ครูหน่อยนะคะในช่องแชทเนาะเราเป็นเหมือนกันคืออธิบายไม่ค่อยเก่งเนาะสมมติให้เขียนรายงานในชั้นขอไปเป็นโปรแกรมเมอร์ดีกว่าจะไม่เขียนรายงานจะไม่อยากเขียนรายงานอะไรเงี้ยเออตรงนี้มันเป็นเหมือนข้อจํากัดของคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เลยด้วยนะ อมีแค่ประมาณเก้าคนเองนะโอเคงั้นก็เยี่ยมเลยงั้นแต่ละคนคนคนอื่นที่เหลืออีกประมาณ <c oughs> ร,ร,รีบนั่นกันใหญ่เลยนะนะโดยเฉพาะโดยปกตินะคอมพิวเตอร์จะไม่ค่อยเขียนว่าเขียนเขียนโปรแกรมเก่งแหละแต่ว่าเขียนอธิบายไม่ค่อยเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเลยให้ขเขาเรียกเป็นเสาหลักทั้งเจดข้อนะคะในการว่าคุณจะต้องเขียนส่งรายงานครูเนี่ยต้องเขียนยังไงบ้างเพราะว่าอะไรเพราะอย่าง 1> M หนึ่ง M สอง M สามเนี่ยถ้าคุณเห็นนะมันจะมีใครทีเดียวกว้างๆอยู่สี่อันที่ต้องเขียนแล้วก็โดยโดยเฉพาะในส่วนของหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเขียนเลยแหละว่าอธิบายว่ามันจะต้องเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการอธิบายหรือเกณฑ์ในการอธิบายเนี่ยครูเลยต้องมีการระบุอย่างชัดเจนโดยเกณฑ์เนี้ยก็คือปกติครูจะใช้อธิบายเด็กที่เป็นภายอินเตอร์นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมเพราะว่า International Program, อนนิน ภาษาไทยมาการจะเขียนภาษาอังกฤษก็เขียนยากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามีเสาหลักในการพูดหรือเสาหลักในการที่จะนําเสนอเนี่ยมันจะดีกว่านะคะครูก็เลยเขียนมาเป็นกฎทั้งเจดข้ออันนี้นะคะนะคะก็คือเกณฑ์แ,กแรกก็คือเนื้อหาต้องถูกต้อง correct นะคะอันที่สองคือ complete ก็คือเนื้อหาต้องครบถ้วนอันที่สามคือต้องอธิบายให้ชัดเจนหรือเคลียรนะคะนะคะ ดี๋ยวครูจะอันนี้ครูพูดคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวครูจะลงรา,ายละเอียดอีกทีหนึง่ง4ี่คือ compare นะคะก็คือวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยการเปรียบเทียบนะคะบางทีเอากริึมมาสมมุติว่าครูให้คุณลองสร้งางกริดซึมในการซอสอันใหม่ของคุณขึ้นมาเลย เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะคุณสร้างเสร็จออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องมีการเปรียบเทียบของเก่าว่าดีกว่าของเก่ายังไงนะก็ต้องมีการเปรียบเทียบด้วยเึ่งโดยปกติเนี่ยเราชอบลืมในการเปรียบเทียบข้อ5้าก็คือในการนําเสนอนะคะตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการนําเสนอแบบพูดพูดจาปากเปล่านะการอ่านํำออร์เพรีเซนเทชันนะคุณต,ต้องใช้ความมั่นใจในการนําเสนอหรือรวมถึงแม้กระทั่งเวลาคุณเขียนรีพอร์ตนะคะการคุณเขียนรายงานคุณก็ต้องเขียนมันด้วยความ นำเสนอด้วยภาษาที่เป็นความมั่นใจด้วยหกนะก็คือคาริสมาก็คือความสวยงามโดดเด่นนะก็คือเวลาเราทํางานหรือรายงานหรือว่าการนําเสนอเนี่ยคือคุณก็ต้องมีการจัดเตรียมรูปแบบในการนําเสนอไม่ว่าจะเป็นรายงานตัวหนังสือฟอนต์อะไรเงี้ยทำให้สวยงามสีสันนะตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะให้คะแนนแล้วก็เรื่องสุดท้ายสําคัญก็คือเวลาคุณไปก๊อปปี้งานบางส่วนมาจากที่ในเน็ตหรือในหนังสือ คุณต้องมีการ citation ด้วยมีที่มาอ้างอิงได้ถึงแม้ว่าจะ copy มานะคะคุณ copy มาถ้าคุณ copy เขามาทั้งทั้งประโยคหรือทั้งพาราราาฟกรุณาใส่เครื่องหมายฟันหนูรู้จักเครื่องหมายฟันหนูไหมสองขีดนะคะ double ลโ o ้ e นะคะภาษาอังกฤษ double ลโ o ้ e ใส่เข้าไปด้วยแล้วก็บอกว่ามันมาจากไหนมาจากใครนะแล้วคุณจะไม่ผิด แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณต้องเอาภาษาของเขามาเรียบเปรียร้ยงใหม่เป็นภาษาของคุณแล้วก็เขียนจะดีที่สุดนะนี่คือเกณฑ์เจ็ดข้อนะคะในการที่คุณจะต้องเขียนในการอธิบายใครทีเหลยอหนึ่งสองสามให้ได้นะคะเวลาสมมติในทุกๆรายงานนะคะไม่ต้องมาถามคุณเลยว่าอาจารย์คะต้องส่งอันนี้เปล่าเขียนโปรแกรมต้องมีคอมเมนต์ไหมเขียนโปรแกรมส่งอาจารย์ต้องมีรายงานไหมต้องมีแมนนวลไหมคําตอบคือก็ต้องมีทุกอันต้องเขียนประกบกันเข้ามาเลยอธิบายให้ชัดเจนนะคะ ตรงนี้ทุกอย่างเป็นคะแนนหมดเลยนะครับข้อแรกเรื่องความถูกต้องนะคะเนื้อหาต้องถูกต้องนะเวลาเราอธิบายอย่างนี้ค่ะถ้าเราสังเกตนะเวลาอย่างสไลด์ของครูที่ครูทำเนี่ยครูก็จะพูดถึงวอ h ไวฮาเหมือนกันเกบไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยครูพูดถึงเรื่องของอะไรคะ เรื่องของเกณฑ์นในการให้คะแนนทั้ง7ข้อใช่ไหมครูก็ต้องพูดก่อนว่า y ทำไมครูถึงจะต้องมีการมีเกณฑ์แบบนี้เพราะว่าเราอาเขียนไม่ค่อยจะเก่งน,นะอธิบาย flow ต่างๆไม่ค่อยเป็นรายงานเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เลยต้องมีเสาหลักให้คุณทำเสาหลักมีอะไรบ้างวอดละนี่ก็คือเป็น7ข้อเนะแล้วอย่างไรนะคะอย่างไรครูก็จะมาพูดในรายละเอียดว่า collectness ทำยังไงนะคะเนื้อหาถูกต้องก็ต้องทำวัดวัด y how start with y นะคะเริ่มจากทำทำไม ม,มีประโยชน์อะไรนะคะวัดแล้วก็คือนิยามความหมายคําแปลบรรยายโวหารตรงนี้จะอธิบายในสิ่งที่เราต้องทำนะแล้วก็ทํายังไงขั้นตอนการทํางานเป็นยังไงนะคะเวลาเขียนห้ามเนี่ยอาจจะเขียนเป็นโฟลชาร์ตก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคว e มเรกเนสจะอยู่ในส่วนของที่เป็นอินโทรดักชันกับ Problem Statement ์นะอินโทรดักชันก็คือบทนำพ p อมเ e ิมสเตทเมนต์ก็คือที่มาของปัญหาครับนะ อันเมื่อกี้คือ correctness และความถูกต้องต่อไปก็คือพอถูกต้องแล้วก็ต้องสมบูรณ์ด้วยบางทีถูกต้องเด็ดแต่สมบูรณ์แค่ครึ่งหนึง่งทําไม่เสร็จก็ไม่ได้ทีนี้ในความสมบูรณ์เนี่ยมันมีคําว่า c อน c ซ se ด้วยใครรู้จักคําว่า c อน c ซ se บ้างคะสมบูรณ์คือเนื้อหามีครบถ้วนสมมติว่าเนื้อหามีอะไรเนี่ยสิบเอดสิบสองใส่มาหมดเลยแต่ว่า c อน c ซ se คือในสิบสองอาจจะมีตัวที่เว้นเวอร์ตัวที่แบบ โอมันอาจจะซ้ํากับตัวที่1กับที่2ซ้ํากันก็ได้ต้องอามาสรุปรวมกันเป็นเนื้อหาเป็นอันเดียวเขาเรียกว่าเป็นคอนซ s e ก็คือ c o n นซ s e แปลว่ากระทับกระชับกระชับกระทัดรัดนะคะตรงนี้เราจะแสดงเป็นรูปลักษณะของที่เป็นโฟล chart ก็ได้นะคะมีรูปภาพขั้นตอนในการทํางานนะคะมีรูปภาพประกอบจําไว้นะคะเวลาใส่รูปภาพเข้าไปอย่าแค่ใส่รูปภาพแล้วก็บอกว่ารูปภาพที่1ลบลาบลบลนะคะ ต้องอธิบายทุกครั้งหนึ่งพารากราฟอย่างต่ำสำหรับรูป,รปภาพนั้นเสมอโอเคไหมนะแล้วก็มีสรุปด้วยต่อไปเนี่ะคะก็คือ clarification หรือว่าชัดเจนเนื้อหาต้องอธิบายชัดเจนนะคะชัดเจนยังไงบ้างก็คือ clear contentscontents ก็คือ,อ,อทุกอย่างที่อยู่ในนั้นต้องอธิบายอย่างชัดเจนนะคะไม่คลุมเครือนะคะ เคลียร์ออเดนส์ก็คือคุณต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครนะคุณต้องมีกลุ่มลูกค้าชัดเจนนะคุณอธิบายใครอธิบายเด็กมปลายอธิบายเด็กมหาลัยอย่างนี้นะครับวิธีการที่จะทําให้เกิดความชัดเจนได้อย่างง่ายก็คือมีการยกตัวอย่างประกอบด้วยนะครับและสิ่งสําคัญก็คือคุณไม่ควรจะไปคัดลอกเนื้อหามาถ้าคัดลอกคุณต้องมีการพาราเฟสก็คือมีการปรับเปลี่ยนย่อหน้าหรือมีการเขียนใหม่เป็นในรูปแบบของคําพูดของคุณ หรืออาจจะในในคั i ลิฟเคชันนะคะการยกตัวอย่างให้อธิบายให้เนื้อหามันชัดเจนขึ้นคุณอาจจะมีการยกตัวอย่างประกอบที่เป็น practical ก็คือเป็นแบบตัวอย่างที่เห็นชัดเจนในใ,ในในในชีวิตประจำวันอี่ครเรียก practical examples นะครับ จากนั้นก็คือเรื่องของ comparison นะคะ comparison สําคัญเลยชนส่วนใหญ่มักจะลืมข้อนี้นะคะก็คือการเขียนรายงานหรือการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบโดยเพราะวิชาอัลกอริทึมนะคะคุณต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์อัลกอริทึมที่เกี่ยวข้องด้วยการเปรียบเทียบนะคุณอาจจะมีการเปรียบเทียบกับอัลกอริทึมอื่นที่คนอื่นเคยทํามาแล้วนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า existing algorithms นะคบแล้วก็วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเชิงประสิทธิภาพของการทํางานอัลกอริทึมนะคบหรือ ซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานของอัลกอริทึมเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้ไม่ว่าจะเป็น Time นะคะเรื่องเปรียบเวลาอันไหนเร็วกว่าก็ดีกว่านะคะหรืออันไหนใช้ใช้พื้นที่ใน m e มโมรน้อยกว่านะคะก็ Space Complexity เดี๋ยวเราจะเรียนกันนะมันก็ไม่ต้องห่วงนะ,ะต่อไปก็คือเรื่อง Effectiveness นะคะก็คือวิเคราะห์ประสิทธิผลของอัลกอริทึมนะคะผู้เพียนอัลกอริทึมผิดนะครับ efficacy นะคะ, e acy, ะ,คะเราจะมี F แองนี้เยอะๆเลยเราเปรียบเทียบได้แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นวิธีการเปรียบเทียบง่ายที่สุดคืออยู่ในรูปของตารางการเปรียบเทียบนะครับเชิงประสิทธิภาพประสิทธิผลนะหรือประสิทธิผลอีกแบบหนึ่งนะครับความมั่นใจในการนําเสนอผลงานนะคะเป็นสิ่งสําคัญนะคะความมั่นใจในการนําเสนอผลงานเนี่ยอย daily, ู่ในลักษณะของที่เราเรียกว่าเป็น storytelling หรือการการพูดการเล่าเรื่องนะคะต้องเล่าเรื่องด้วยความมั่นใจนะคะการเล่าเรื่องต้องเขียนด้วยภาษาความมั่นใจเนี่ย รวมไปถึงการเขียนภาษาที่ถูกต้องด้วยนะคะการเขียนรีพอร์ตที่ถูกต้องการเขียนคอมเมนต์ในโปรแกรมการเขียนแมนนวลยูเซอร์แมนนวลนะ่ะพีเซนเทชั่นอาจจะนําเสนอในรูปแบบของโฟลโ์ชาร์ตนะคะทักษะในการสื่อสารพูดอ่านเขียนนะคะสําคัญนะคะแล้วก็สมมุติว่าในการที่เราต้องมีการรีเซนต์อาจารย์จะต้องถามคําตอบเราถามเราตอบเราเราก็เราก็ต้องตอบคําถามอย่างมั่นใจนะคะ เรื่องที่6คาริสมานะคะคาริสมาก็คือการนำเสนอนะคะการสน,นําเสนอไม่ว่าจะเป็น Presentation โดดเด่นการแต่งตัวนะคะคาแรคเตอร์ของเรานะคะมีความเอกลักษณ์ตัวตนชัดเจนนะ,ะเวลาเราพูดถึงการนำเสนอนะคะที่สวยงามก็อาจจะนำเสนอรูปแบบรูปแบบของ powerpoint หรือ keynote นะคะก็ต้องตาม format ต่างๆนะคะมีความสะอาดสบายตานะคะ มีความคงเส้นคงวานะคะไม่ใช่หน้าจอนี้เป็นแบบหนึ่งหน้าจอนี้เป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องสำคัญก็คือในการที่จะเป็นคาริสมาในการนำเสนอเนี่ยสมมติว่าเรามี A อสองคนคุณหรือ A อหรือจะเป็น b บวกอ่างเงี้ยสิ่งอะไรที่จะทำให้คุณสามารถที่ชนะเพื่อนได้นะรูปแบบในการนำเสนอเนาะถ้า ลองคุณนำเสนอแล้วคุณสามารถที่จะบอกได้ว่างานของคุณสามารถที่จะไปทําต่อยอดได้ทำแพ็เกจจิ้งสวยๆขึ้นมาได้ทามาร์เก็ตติ้งดีๆขึ้นมาได้แล้วงานนี้ก็สามารถที่จะเป็นงานที่มีคุณค่าแล้วนําไปใช้จริงได้ตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทําให้คาริสต์มาของคุณโดดเด่นขึ้นไปอีกนะครับอย่างไม่กี่ที่ครูบอกก็คือเวลาคุณนําเสนองานนะคะคุณเรื่องการแต่งตัวสําคัญนะคะอย่างครูกำลังจะบอกก็คืออย่างพรีเซนซี่เนี่ยโปรเจกต์ในบางทีตอนปีสี่ ปีสี่เนื่องจากเป็นปีสุดท้ายไม่ค่อยได้แต่งตัวชุดนักศึกษากันเนาะบางทีเขาก็จะแบบอ้วนขึ้นบางละชุดนักศึกษาใส่ไม่ได้บ้างละมักพวกนี้มักจะเป็นคําแก้ตัวของเด็กนักศึกษาแล้วก็บอกว่าจะไม่แต่งตัวชุดนักศึกษาในการนําเสนอหรือในการพรีเซนต์ครูบอกเลยนะคะว่าเนื่องจากสถาบันเราสามารถใส่ชุดไปเวสมาเรียนได้หรือพอตอนปีสองคุณสามารถใส่ชุดช็อปได้แต่ชุดช็อปก็ไม่ใช่ชุดนักศึกษานะคะจริงๆแล้วครูแนะนํานะคะอันนี้เป็นคําแนะนานะครูไม่บังคับ ครูจบมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ไม่ได้บังคับให้เราแต่งตัวแต่ไม่ใช่บังคับไม่บังคับให้เราแต่งตัวแล้วเราจะแต่งตัวไม่ดีไม่ใช่ข้ออ้างงการแต่งตัวไม่ดีเด็กธรรมศาสตร์นะคะที่ครูหรือตอนที่ครูเรียนมาเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะไปเวทแต่ก็ไปเวทในการแต่งตัวดีนะเออไม่ใช่แต่งตัวแบบกางเกงยีนไม่ซักอะไรอย่างเงี้ยกางเกงยีนขาดขาดรองเท้าแตะอะไรเงี้ยไม่โอเคนะคะ ตรงนี้สําคัญนะคะครูฝากไว้และครูสอนไว้ในปี2เลยละกันนะเรื่องการแต่งตัวนะคะเรื่องการแต่งผลิตภัณฑ์ก็คืองานของเราแล้วก็การตรงต่อเวลาในการนําเสนองานการส่งงานสุดท้ายก็คือเรื่องสําคัญนะคะเรื่อง citation นะคะก็คือคุณจะต้องมีการไซต์แหล่งที่มานะคะว่ามาทําบรรณานุกรมนะคะในทุกๆครั้งเลยคุณต้องมีบรรณานุกรมนะว่าคุณไซต์คุณมี content นี่มาจากไหนไม่ว่าจะเป็นแต่ว่าบางทีคุณชอบจะามาจากเว็บไซต์ เว็บไซต์เป็นอะไรที่ต้องระวังนะคะคุณต้องพิจารณาให้ดีว่ามันเป็นที่ที่ถูกต้องหรือเปล่ามาจากแหล่งที่ถูกต้องไหมอะไรเงี้ยนะคะอยู่ที่ตัวเรานะคะ citation สำคัญ q u o t e d contents นะคะอันไหนที่เรา Copy เข้ามาทั้งกะบิเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือคุณต้องใส่ double quote เสมอนะใส่ฟันหนูเข้าไปแล้วก็บอกว่าที่มาจากไหนจากใครนะคะซึ่งใน citation เนสิ่งที่คุณจะทำก็คืออยู่ใน references หรือบรรณานุก,กรมนะ,ะเขียนทุกครั้งนะคะ โอเคตรงนี้ก็เป็นวิธีการให้คะแนนนะคะก็ครูให้เป็นลิเคิร์สเกลนะคะซึ่งลิเคิร์สเกลเนี่ยก็คือ1 2 3 4 5เหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้แหละ5ก็คือได้เกรดสีก็คือได้เกรด3 3ก็คือได้เกรด2อะไรเงี้ยเหมือนกันเลยนะอารมณ์ดีส้มกับแดงนี่คือ0นะคะต้องทำใหม่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือโดยปกติเวลาครูให้คะแนนเนี่ยลิเคิร์สเกลก็จริงแต่ครูก็จะแมปไปในส่วนของคะแนนที่เป็นเต็ม10มากกว่านะ10ก็คือ Excellent ครูจะไม่ค่อยให้เต็ม10เต็ม10คื เจ๋งจริงๆแต่ครูจะให้คะแนนอยู่ในกลุ่ม 9, 8แล้วก็7เพื่อที่จะได้แมปเข้ามาในกลุ่มของที่เป็น Record Scale เลเวล 5, 4, 3ได้โอเคตามนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าครูให้คะแนน 6, 5, 4, 3ลงไปเนี่ยถือว่าไม่โอเคล้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะคีย์ไว้ตรงนี้นะคือควบ ไม่รู้สิอาจารย์คนอื่นให้ยังไงไม่รู้นะก็อาจจะให้ตรงๆตรง,งไปตรงมาแต่ของครูเนี่ยก็คือถ้าจะให้มันลงในลิเคอร์สเกลห้าสี่สามได้เนี่ยครูเลยต้องให้เป็น 7, 8, เจ็ดแปดเก้าอ๊ะหรือครูจะเปลี่ยนเป็นสิบแปดหกดีเนาะแต่สิบแปดหกมันก็จะหลุดสเกลไม่เป็นไรนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะก็คือตรงนี้โอเคมาถึงตรงนี้แล้วใครมีอะไรสงสัยถามไหมคะ